สวัสดีครับพบกับแอบส่องชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับผมก็เลยจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศวันวิสาขบูชาวัดในเกาหลีใต้นะครับบรรยากาศวัดในเกาหลีนะครับในวันวิสาขบูชาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของชื่อวัดหรืออะไรต่างๆนะครับผมบอกตรงๆยอมรับเลยนะครับว่าผมอ่านไม่ออกและผมก็ไม่ทราบนะครับว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรประวัติความเป็นมาอย่างไรเพียงรู้แต่ว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับเนื่องจากผมมาเที่ยวแบบโง่ๆเดินไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มาเจอนะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นคลิปนี้จะเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับที่ประตูทางเข้าของวัดนี้นะครับก็จะมีเทพ4 พระองค์นะครับคอยปกปักรักษาสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าวัดนะฮะวันนี้เป็นจังหวะดีมากเลยนะครับที่เราได้มาทันพระตีระฆังพอดีเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าพระที่นี่แต่งตัวยังไงนะครับว่าดูไปแล้วก็คล้ายๆวัดพระที่วัดจีนนะครับเหมือนหนังจีนที่เราได้เคยเห็นกันนะฮะวัดที่นี่ส่วนใหญ่นะครับในวันสำคัญสำคัญเขาจะมีการประดับโคมไฟนะครับโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาจะเห็นทุกๆวัดนะครับเขาจะประดับโคมไฟและจากที่ผมสังเกตนะครับโคมไฟเขาก็จะมีการเขียนชื่อหรืออะไรสักอย่างนะครับผมอ่านไม่ออกแต่ผมเดาว่าเขาน่าจะการมีการเขียนชื่อเพื่อสะเดาะเคราะห์หรืออะไรต่างๆเหมือนที่ประเทศไทยที่เราทำกันนะครับวัดไทยที่ทำแต่ละวัดที่มีการไปวัดแล้วก็เขียนชื่อแบบนั้นแบบนี้ไปแขวนตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะแขวนที่โคมไฟนะครับI'm
และในวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเขาก็ได้นำพระพุทธเจ้าน้อยนะครับออกมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำกันนะครับแล้ววันนี้นะครับฤกษ์งามยามดีผมก็ได้ส่งน้ำพระพุทธเจ้าน้อยกับเขาด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเงินทองไหลมาเทมากันนะครับสาธุและนี่ก็เป็นส่วนภายในของศาลานี้นะครับที่มีการเก็บพระพุทธรูปพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับแต่เราไม่สามารถถ่ายได้เยอะนะครับเพราะเขากำลังทำพิธีสวดมนต์กันอยู่ผมจะถ่ายได้มาเพียงนิดหน่อยนะครับเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาถึง2วัดด้วยกันนะครับวัดนี้เป็นวัดที่2นะครับThank you.
ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของพิธีคล้ายๆกับเวียนเทียนนะครับแต่ตรงนี้คือการเดินรอบโคมสีขาวนะครับหลังจากมีพิธีเดินรอบโคม3รอบนะครับจบก็จะมีการสวดมนต์นะครับหลังจากสวดมนต์จบก็จะมีการแจกของนะครับวันนี้เป็นการแจกแอปเปิ้ลนะครับสำหรับผู้ที่มาร่วมทำพิธีในวันนี้นะครับกันบ้างครับเห็นพิธีต่างๆใน2วัดนะครับในวันวิสาขบูชาที่วัดในเกาหลีนะครับอาจจะไม่มีความรู้ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่อย่างน้อยๆเราก็ยังได้เห็นพิธีต่างๆในประเทศเกาหลีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์
กับท่านผู้ชมบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ